นเคาน์เตอร์นี้เรารู้สึกมีความสุขถ้าคนอื่นมานะ1ชามกินทั้งโต๊ะแล้วที่เห็นไม่ใช่แมวของพวกเรานะครับถ้าใครตามในสตอรี่ไอจีก็จะเห็นว่าเจ้านี่มันมาแวะเวียนสตูเราบ่อยมากได้แถวสตูพิมมันก็จะมีแบบว่าเป็นแมวจรแวะเวียนมาบ่อยมันไม่ได้มีแค่ไอตัวขาไก่นะมันมีก่อนหน้านี้อีกไก่ย่างมีบอนชอนแล้วก็เริ่มจะมีไข่ไก่ทำไมต้องเป็นตระกูลไก่พี่กะเพราะว่าไอตัวแรกเนี่ยคือเคยเรียกมาหลายเลยบัวไม่หันลำดวนไม่หันไก่ย่างปุ๊บหันเลยก็เลยเรียกเป็นไก่ย่างไปซะหลังจากนั้นปุ๊บพิมพาเบลจ๋ามาสตูแล้วก็เจอขาไก่นี่แหละแล้วด้วยความที่ขามันนะมันเหมือนมีลายที่มันชิดติดกันเบลเห็นแล้วว่าโอ้สวยจังเลยเอาตัวนั้นชื่อไก่ย่างหรอเอาตัวนี้ชื่อขาไก่หรือกันเพราะขามันสวยพิมก็อ้าขาไก่แล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเป็นซีรีส์ไก่ไม่ใช่แมวเราเลยไม่ได้เลี้ยงด้วยอยู่ดีๆก็มากันเองเยอะแยะเลยแล้วก็ช่วงนี้พิมรู้สึกหอยหามาล่าทุกคนจำมาล่าที่พิมกินที่สิงคโปร์ได้ไหมมาล่าอันนี้มันจะเป็นเวอร์ชันแบบว่าตัก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 แล้วก็เอาไปชั่งน้ำหนักแล้วก็จ่ายตังค์กินซึ่งหลังจากที่พิมกินแล้วพิมก็รู้สึกมองหมาล่าในมุมมองที่เปลี่ยนไปมันอร่อยมากรู้สึกหอยหารู้สึกคิดถึงอยากจะกินแบบนั้นอีกและพิมก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันมีหมาล่าเวอร์ชันนั้นขายที่ไทยด้วยทุกคนแล้วคือตอนนั้นพิมบังเอิญไปเจอที่สยามแล้วก็อุ้ยมันมีแบบนี้ด้วยวะไหนลองกินสิโอ้มันก็โอเคนะตักไปตักมาก็600กรัมอันนี้ก็ยังไม่ช็อกเท่าไหร่สิ่งที่ช็อกกว่านั้นก็คือราคาน้ำหนักก็ประมาณ600กรัมราคาก็ประมาณ600บาทเช่นกันค่ะกินแล้วรู้สึกตัวเบามากแต่ทีนี้พี่ก้านางแชร์คลิปหนึ่งมาเป็นคลิป TikTok บอกว่ามันมีแบรนด์นี้อยู่ด้วยนะอยู่แถวๆสาทรหรือพระราม9มี2สาขาเฮ้ยมันเริ่มต้นแค่ราคา50บาทเท่านั้นทุกคนมันดีมากช่วงนี้พี่มันรู้สึกหอยหาหมาล่าแบบนั้นจริงๆฝันถึงทุกคืนนะทุกคนช่วงเนี้ยวันนี้ทนไม่ไหวก็เลยชวนพี่ก้าพี่โมไปโดนร้านนั้นกันค่ะทุกคนโอ้ไรอย่างปกติหมาล่าน้ำซุปอะเราก็จะเห็นเป็นแบบสีแดงแดงไปเลยใช่ไหมแต่ว่าอันที่พิมไปกินกันนะที่สิงคโปร์มันจะเป็นเหมือนเป็นน้ำข้นพิมเห็นว่าบางที่เขาเรียกว่าซุปหมาล่านมซึ่งพิมไม่แน่ใจว่ามันชื่อเมนูน้ำซุปนี้ว่าอะไรแต่พิมขอเรียกมันว่าซุปหมาล่าน้ำข้นเลยกันเพราะมันฟิลคล้ายๆต้มยำน้ำข้นตื่นเต้นไหมครับคุณจะได้กินหมาล่าโอ้ยตื่นเต้นไม่น่าชวนมันเฮ้ยตื่นเต้นจริงเพราะว่ารสชาติเนี้ยเราเคยกินครั้งแรกที่สิงคโปร์และในไทยเราไม่เคยแตะรสชาตินี้มาก่อนก็รู้สึกว่าอยากกินเหมือนกันน้ำโมล่ะครับอยากจะจอดรถแล้วบินไปเลยได้ไหมติดแล้วเกินอยากกินแล้วพิมพ์เฝ้ารอคอยวันนี้มากวันที่เราจะได้ถ่ายคลิปไปกินหมาล่าอันนี้เพราะว่าไม่ต้องจ่ายตังค์เองแล้วใครจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายตังค์เองตังค์เองอีกแล้วชีวิตดีกินฟรีมีความสุขจังเลยตึกนี้ตึกอะไรนะ Empire Tower Empire Tower ซึ่งงงมันคือที่จอดรถที่กล้าบอกว่าร้านอยู่ชั้น B1ใช่เข้าห้างไปก่อนดีกว่าเราต้องเข้าห้องในก่อนด้วยเฮ้ยทำไมการกินมาหมาล่ามันต้องแบบพิศวงพิสดารขนาดนี้หรือเรามาแบบไม่เหมือนชาวบ้านเลยปะเฮ้ยมันเริ่มรู้สึกว่าจะได้กินบันไดเลื่อนเห็นบันไดเลื่อนเห็นแล้วเห็นนครเจริญเราเพิ่งเคยเข้ามาที่นี่ครั้งแรกทุกคนเห็นแล้วรู้สึกอยากไปต่างประเทศอะสวยนะหมาล่าเราอยู่ไหนวะหาร้านหมาล่ากันสักครู่สรุปเดินหลงหาไม่เจอถามดีกว่าพี่ส่งตัวแทนเป็นพี่ก้าไปเป็นไงเขาบอกให้ลงชั้นเดียวเจอเลยก็ตะกี้เราลงกันแล้วมันไม่เจอแต่นี่เห็นในวิดีโอของเขามันเป็นเหมือนแบบเป็นถนนเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เจอเลยอ่ะแต่ถ้างั้นคงต้องดันนู้นแล้วแหละโอเคการจะได้กินของอร่อยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะได้กินมันงงหลงมากงงงงจริงเฮ้ยเราไปกินร้านลับเหรอวะมันชื่อไม่เหมือนกันวะมันหมาล่าทังนะมันร้านเดียวกันป่าวพี่กล้าลองเปิดคลิปดูดิมันมีบอกวิธีการเข้าอยู่นะสรุปคือต้องเดินออกมาด้านนอกริมถนนแบบนี้นะทุกคนเนี่ยจำได้ในคลิปมันจะมีเห็ดเห็ดอันเนี้ยมันเหมือนเห็ดไหมเห็ดแน่นเออเห็ดใกล้เคียงนี่เห็ดมาลงอันนี้กันเออตรงนี้
คนไม่ค่อยมีถึงแล้วทุกคนหิวมากตักก่อนเลยไม่ไหวละแล้วมีความสุขมาเขาก็จะมีลำดับการกินอยู่ตรงนี้อยู่ตะกร้าเราพัตตุดิบชั่งน้ำหนักเราเรียกคิวแล้วก็ถ้าเราไม่อยากจะตากหม่าล่าทำกินมันก็มีอาหารเมนูอื่นเหมือนกันเคปจีนเจียนปิ้งหัวจืดน่าจะใช่ไหมไม่แน่ใจแพนเค้กเบอร์เกอร์เกี๊ยวน้ำหมูทอดเส้นบะหมี่ใดๆทั้งหมดแต่ตอนนี้เห็นเคาน์เตอร์นี้เรารู้สึกมีความสุขเหมือนที่สิงคโปร์เลยใช่เหมือนแต่ว่ารอบนั้นอะเราไม่ทันได้ตักเพราะร้านมันปิดเขาก็เลยดักตักให้รอบนี้แหละมาเหมือนแม้กระทั่งถ้วยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนเลยจริงๆอะจะโดนกี่บาทกันนะครั้งก่อนที่ตักอะก็ตักแบบด้วยความเพลินมากครั้งนี้อย่าให้เสียจัดไปเปิดเล้งมีคนบอกว่ากินสิ่งนี้กับน้ำซุปแล้วมันอร่อยมันคือฟองเต้าหู้ทอดม้วนเอาสักสองอันเหมือนกันเหมือนนมร้านเกมเลยเออพี่ชอบกินมากเลยนะตอนเด็กๆเคยกินจนแบบร้านในโอ้โหเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีเส้นให้เลือกเยอะมากเฮ้ยเราลืมไม่ได้เห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองเยอะๆพี่ว่านะน้ำหนักมันเยอะเพราะผักเนี่ยไม่เป็นไรไม่ใช่เงินเราตักไปเถอะสักทีนึงแบ่งกันกิน5คนป่ะแค็มจริงคืออร่อยเหมือนสแปมกระป๋องป่ะจะเค็มป่ะไม่รู้ลองเฮ้ยมันมีหอยนี่หอยเชลญี่ปุ่นด้วยเอาตัวใหญ่มากดูดีเด้อเอามาเลยบุฟเฟ่ป่ะครับเนี่ยเออเหมือนบุฟเฟ่เลยว่ะเฮ้ยคลิปนี้ผมเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายเองตุลาตานบ้างหน้าอย่างผมอยากกินเท่าไหร่ตักเลยเอาหมดโอ้ยร่วมกันล้างจานอ่ะถ้าเอาหมดเนี่ยมีไส้กรอกจีนด้วยไม่รู้คืออะไรเอาไปอันนึงเอาเนื้ออุ้ยมีสบายแล้วอ่ะเออพายคืนนี้ก็อันละว่าโอ้โหนี่เนื้อหมดจริงใช่ป่ะสไลด์ไปสักอันนึงนี่ก็ไอสไลด์อร่อยไหมวะต้องลองทุกอย่างอยากละหนึ่งจริงไม่ได้หิวเท่าไหร่เอาอีกอันนึงไม่ใช่ทุกอย่างอยากละหนึ่งแล้วมีสองนางบุฟเฟ่ชัดมีเส้นอุด้งเส้นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยพี่หมูอะไรโอ้ไม่รู้เหมือนกันเอาทุกอันเลยไหมพี่อย่างละหนึ่งเหมือนกันเลยครบแล้วหนักมากบอกหนักเหมือนกันเหมือนอดมาทั้งอาทิตย์อ่ะเลือกได้ตรงนี้เลยครับทุกท่านจะมีเป็นครับมาล่าแดงมาล่าขาวอ๋อเอาหม่าล่าขาวค่ะหนักหนักแน่นแน่น470กรัมน้อยกว่าผมแค่10เองระหว่างรอตักกันจิ้มกันเถอะมันมีความไม่เหมือนไก่สิงคโปร์อันนึงก็คือตัวลูกไก่อะไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรเขามีสูตรเติมด้วยนะทุกคนนี่ตามนี้ได้เลยแนะนำให้กินอย่างละ2ช้อนเพิ่มความอร่อยได้ครับอ๋อทุกอย่างอย่างละ2ช้อนอันนี้คือสูตรทั้งหมด2ช้อนช้อนใหญ่ช้อนเล็กอะใช่ไหมอันนี้เนี่ยกระเทียมปะเหมือนกระเทียมเลยเฮ้ยกินเพิ่งรู้สิ่งหนึ่งเว้ยเทไปก่อนเลยกันถ้วยน้ำจิ้มไม่พอนึกถือเนี่ยอีพวกกินจุ่ะพีทอิทแหลกอ่ะเชื่อไหมคิวซูเน่ถ้าคนอื่นมานะหนึ่งชามกินทั้งโต๊ะ
จริงกินสัก2วันน่ะเฮ้ยพี่ก้าเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะสุกี้น้ำผักเยอะไงชอบกินผักอ่ะดูไทยๆนะโอ้โหไปจังหวัดตะวันชามละหลายกิโลอยู่อ่ะแล้วรู้สึกคอแห้งเลยอ่ะกินหม่าล่าคู่กับสิ่งนี้คือสุดยอดมันคอมโบสุดๆบวกราคาของกันและกันก่อนไหมได้ของพิมน้ำหนักของอันนี้มันจะไม่รวมกับเนื้อสัตว์นะทุกคนน้ำหนักที่ช่างมาทั้งหมดประมาณ480กรัมรวมกันเป็นราคาทั้งหมดราคา700บาทเป๊ะๆไม่ต้องถอนเป๊ะมากรู้สึกเบาค่ะพี่ก้าเท่าไหร่ของผมเนี่ยไซส์ใหญ่ไม่แพ้กันอันนี้รวมกันประมาณกิโลนึงได้มั้ยราคาเป็ดเสร็จอยู่ที่480บาททำไมมันก็ดูใหญ่ใกล้ๆกันเลยเนื้อผมน้อยมากอ๋อใส่เนื้อน้อยของพี่โมนี่เหมือนราเมงเลยอะราเมงชามยักษ์โคตรจะใหญ่แดงมาเลยราคาเท่าไหร่รวมไปทั้งหมด690บาทถูกกว่าพิมแค่10บาทอ๋อของพิมมันซื้อน้ำอันนี้ด้วยไงมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เหมือนกับของพิมแล้วก็สั่งอันนี้เพิ่มมาแพนเค้กไข่แล้วก็หมูทอดสไตล์จีนน้ำซุปพิมกับพี่ก้าเป็นหม่าล่าขาวขออนุญาตเรียกว่าหม่าล่าน้ำข้นด้วยกันมันจะได้คล้ายๆกับต้มยำน้ำข้นดีของพี่โมนี่ไม่เหมือนคนอื่นเลยมันคือซุปหม่าล่าแดเสฉวนเผ็ดที่สุดเห็นแล้วมันก็น่ากินเหมือนกันราคาที่สิงคโปร์เรากินกันตอนนั้นน่ะสำหรับ3คนราคาเท่าไหร่พี่ก้าจำได้ไหม725บาทแต่ถ้าพูดตรงๆอ่ะมันก็เหมือนอันนี้อันนึงนะเหมือนกินไอ้ถังนั่นน่ะแต่คนละอันนะวันนี้หมดน้ำจิ้มน้ำจิ้มแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนี่3คน3สไตล์ของพิมพ์นี่คือทำตามสูตรแต่ว่าเพิ่มผักชีต้นหอมมากขึ้นเพราะว่าได้เรียนรู้จากครั้งที่แล้วที่ไปกินว่าการกินหม่าล่าเผ็ดๆคู่กับผักชีมันจะเพิ่มความหวานขึ้นมันอร่อยมากขึ้นนอกจากเรียนรู้ว่าราคาแพงก็ได้รู้ว่ากินคู่กับอะไรแล้วอร่อยของพี่ก้าเหมือนพิมพ์เลยยกเว้นไม่มีผักของพี่โมนี่สเปเชียลมากกระเทียม 90% น้ำจิ้มกระเทียมผักชีเล็กน้อยมากินกันเถอะคนมนุษย์น้ำจิ้มแบบคนคลักมากของพิมใช่เพราะเห็นเขาบอกว่าน้ำซุปหม่าล่าขาวมันจะเผ็ดน้อยก็เลยเอาเผ็ดๆมาเยอะๆมองไปมองมาก็เหมือนแจ่วอร่อยเฮ้ยสูตรตามร้านเขาดีจริงแต่พิมลดน้ำตาลมาเหลือแค่1ช้อนเพราะกินหวานน้อยมันไม่ไหวแล้วจริงๆมันต้องโดนฟองเต้าหู้มีฟองเต้าหู้กลมๆนั่นกลายเป็นอันนี้หรือเปล่าแบนไปแล้วน่าสงสารมากจิ้มมันเข้าไปได้ไหมฟิลลิ่งมันเหมือนอยู่ดีๆก็นึกถึงเมอร์ไลออนเมอร์ไลออนผุดขึ้นมาในหัวเนี่ยแหละแต่เหมือนที่นู่นน้ำซุปมันจะเข้มข้นกว่านี้นะอันนี้มันดูแอบใสๆลองชิมน้ำซุปเปล่าๆกินง่ายความเผ็ดความเข้มข้นที่นู่นชนะขาดกว่าเดี๋ยวขอลองชิมของพี่โมนะอันนี้แบบเผ็ดสุดๆโอ้เอาจริงๆสั่งของพี่โมรู้สึกน่ากินกว่าของเรามากเลยคอยคำยังไม่ชัดเลยกลิ่นอายคล้ายร้านนั้นมันเป็นความเผ็ดลึกมันกำลังจะมาความชากำลังมาได้ถ้าใครอยากจะกินรสชาติเหมือนสิงคโปร์ต้องสั่งตัวน้ำซุปเผ็ดสุดเหมือนเลยโหพี่นึกถึงคืนนั้นเลยอากาศก็ร้อนสุดๆแล้วก็กินหม่าล่าร้อนๆแล้วก็กินให้เกลือแตกร้อนๆไอ้พวกโรคจิตเออใช่เฮ้ยจริงๆการกินหม่าล่าพิมรู้สึกนะว่าเหมือนเราโรคจิตเผ็ดก็เผ็ดร้อนก็ร้อนแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็รู้สึกคิดถึงความเจ็บปวดความเผ็ดร้อนนี้ต้องส่งประมาณนั้นจริงๆนะไอ้พวกการกินของเผ็ดอ่ะมันนึกถึงความเผ็ดนั้นอร่อยจังเลยอะไรเงี้ยของพี่โมไม่อร่อยวะไปเปลี่ยนน้ำซุปทันปะไม่ได้แล้วลองกินแพนเค้กไข่กันดูหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนเอ๊ะไหนไข่ไข่ตรงผ้ามันคือแป้งผสมไข่ใช่ปะอ๋อเออมันน่าจะเป็นแป้งผสมไข่แหละขออนุญาตแบบว่าหยิบกินเลยแล้วกันนะมองไปประมาณเท่ากับโรตีเนาะอืมมันดีนะไข่มันอยู่กับแป้งดีว่ะโอ้ยดีนะเฮ้ยพิมชอบพิมชอบขอลองกินให้ถึงไส้กรอกงอกอ่ะมันฝืนเฮ้ยอร่อย
ชาติดีใช่ไหมดีพี่โมเอาผักออกอร่อยเลยสำหรับพี่โมนะพี่กาลองกินเวอร์ชันมีผักดูกันเดี๋ยวผมจะกินหมูจีนระหว่างรอพี่กาโอ้ผักจีนนี่พริกอะไรก็ไม่รู้ต้องไงอร่อยไปชอบก่อนแป้งหนึบส่วนหมูทอดไม่เคยคุณเบรมเขาหรือเปล่ากินจุ้งกับหม่าล่าน่าจะดีนะเฉยๆเป็นไงเฉยๆไปตักพริกจากเครื่องปรุงมาเพิ่มเพื่อที่จะเอามาใส่ซุปให้มันเผ็ดร้อนก็เดิมคราวนี้แหละต้องเผ็ดร้อนแน่นอนโอ้โหถ่ายลงโซเชียลสินะครับมีโอกาสมากินบ่อยๆราคาไม่ไหวจริงน้ำพี่โมน้ำโมรีวิวอร่อยของพี่โมอร่อยโคตรโกอันนี้จริงๆอ่ะที่พิมพ์สั่งซุปขาวเพราะว่ามันไม่ค่อยมีร้านในไทยที่มันมีแล้วเราจำได้ว่าที่สิงคโปร์ที่เรากินมันอร่อยมากเลยแต่พอสั่งมาก็ยังไม่ใช่พอเติมพริกไปปุ๊บดูหน้าตาจะแดงกว่าโมป่ะแดงกว่าพี่โมละกลายเป็นกินไม่ได้อย่างลองชิมดูซิข้นๆเลยก็ยังไม่เผ็ดมั้งเหมือนแค่มันแดงเฉยๆอ่ะไปเติมน้ำมันชาเพิ่มมาของผมเนี่ยน่าจะเป็นสุกี้ไหมมีแต่ผักดูสุขภาพดีช่วงนี้เน้นสุขภาพแก่แล้วไม่ยักเลยมาเป็นไงอร่อยอร่อยเลยเราเผื่อได้มากินบ่อยแล้วนะแสดงว่าเป็นรสชาติที่พี่ก้าชอบมันไม่แรงอะไรเลยอะกลางๆกลมๆก็ลองชิมของพี่โมดิอันนี้คือรสที่สิงคโปร์เลยแต่ว่าความเข้มข้นอะไม่เท่าที่นู่นถึงคืนนั้นได้ป่ะเอออร่อยกว่าจริงๆด้วยถ้าอยากทำให้กินหม่าล่าต้องกินรสนี้หม่าล่ามันต้องเผ็ดต้องชาต้องสะใจมันถึงจะอร่อยแล้วตอนนี้พิมพ์เริ่มชาสุดๆไปเลยเสพติดความเจ็บปวดสะใจชอบงับกินคู่กันกับอีน้ำแดงนี้ดีมากยิ่งเผ็ดก็ยิ่งร้อนยิ่งร้อนก็ยิ่งเผ็ดยิ่งเผ็ดก็ยิ่งเสียบติดนอกจากเผ็ดแล้วยังชาลิ้นกินคู่กับน้ำนี้อร่อยไม่หรอกงั้นผัดกันให้พิมลองมันดิต้องเขียนว่าลูกชิ้นแซลมอนนึกว่าลูกชิ้นแครอทเหมือนแครอทเลยอ่ะอร่อยดีนะอันนี้ก็ดีพี่โมลองกินด้วยกันกับอันนี้มันอร่อยแต่พี่โมไม่กินน้ำมันคือน้ำสมุนไพรเอาคืนไปจะหมดไหมเนี่ยหมดใจเราว่าหมดก็ต้องหมดไม่หมดขอกลับบ้านได้ไหมได้ผมไม่ใจร้ายแล้วชีเบิ่มปกติเป็นคนเกลียดผักชีต้นหอมมากมาแต่ว่ากินคู่กับมะระอร่อยจริงรู้สึกดีใจมากเลยกินหมดแล้วจัดๆเอาจริงเยอะเหมือนกันนะรู้สึกเป็นความฟินที่ทรมานทั้งความเผ็ดความชาแล้วก็ความอิ่มรู้สึกอิ่มเกินก็ไม่ดีเนาะพอยิ่งแก่เราก็นี่รู้สึกแบบชอบกินอะไรที่มันพอดีท้องเนี่ยพิมกินหมดวันนี้ไปแข่งกับเกลเซเนได้แล้วนะนักกินญี่ปุ่นนะผู้หญิงตรงเดียวกันเลยโคตรเยอะกินไปประมาณครึ่งทางแอบพอใจว่าแบบไม่หมดแน่เลยว่ะได้หอกกลับบ้านแน่เลยไปๆมาๆหมดเฉยเลยกินขนาดนี้ได้ยังไงก่อนสำหรับร้านซาวารีสตอรี่ส่วนตัวรู้สึกว่าตอนแรกเราแอบคิดว่ามันน่าจะราคาถูกกว่าแบรนด์แรกที่เราไปกินที่แซมเซ็นเตอร์แต่กลายเป็นว่าก็ใกล้ๆเคียงกันนะเนาะแต่ก็เข้าใจให้รสชาติให้ความน้ำจิ้มเขาเพราะเกิดเราจะทำกินเองน้ำจิ้มเราคงไม่ไปหาซื้อเพราะวัตถุดิบมันดูแบบมีประมาณ10กว่าอย่างอะรสชาติดีวัตถุดิบดีแต่ราคาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจากที่สังเกตมาเนี่ยคือตอนเขาคิดเงินใช่ไหมมันก็ขึ้นราคาปึ้งว่าคนเนี้ยโดนมีกี่บาทประมาณ100ไปปลาย200นิดๆอะไรอย่างเงี้ยคนทั่วไปไม่ใช่คนอย่างพิมพ์นะคนแบบพิมพ์มันทำไมกินโคตรเก่งเลยนี่บอกในหัวมุมคนเหลือต้นแบบฝุ่นนะ
ประมาณนี้ถ้าใครมาก็ดูเอาละกันมันก็มีราคามีอะไรบอกอยู่พิมว่ามันก็โอเคแต่แนะนำให้กินตัวเผ็ดสุดอันนั้นน้ำซุปอร่อยชาจริงอร่อยจริงขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบถ้าใครเคยมากินหรือถ้าเกิดใครมีร้านหมาล่าแนวชากิโลแบบนี้อร่อยก็แนะนำบอกต่อพิมได้พิมยังคงเฝ้าคอยจะได้กินราคาที่สามารถกินได้บ่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกผิดกับเงินในบัญชีของตัวเองนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณค่ะอิ่มแล้วกลับไปท้องเสียแน่เลยจองห้องน้ำเลยเผ็ดเกินเติมเองเผ็ดเกินเองลำไส้พังแล้วออกเลยนะ